็สวัสดีนะครับผมพบกันกับลูคิโอหรือเองก่อนครับผมในวิดีโอของ PlayStation ท่านรับไฟล์เดนชั่นนะครับผมก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่นะครับผมแทนพอยต์เก่าของรับไฟล์ดีไฟนะก็ดีไฟต่างวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเดนชั่นแล้วก็เฮดฟาร์มนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมวนกลับมาของเซนด้านะครับผมนะซึ่งวันมารอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะครับผมนะ อันนี้ก็คือถ้าใครยังไม่เคยกดล็อกเซล่านะครับผมก็สามารถกดล็อกในอีเวนต์นี้ได้เลยนะครับนะซึ่งจะปกติแต้มจะอยู่ประมาณ 400,000 ล้านอะไรนี่แหละนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกดเล็กฟาร์มก็ผมใช้เป็นเล็กเดิมนะเดี๋ยวเล็กเดิมมันก็เป็นเล็กนอร์มอลลงตัวใหญ่มาสวนแล้วก็ตีเกมด้วยยาอยู่นี่เท่านั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะในเซนชั่น25นะครับผมนะก็อันแรกนะครับผมชวนกันนิดนึงนะใช้การเวทมนต์แบบสงสัย3ครั้งหนึ่งดูนะครับผมอันที่2ก็คือทำการโน้มก้าวฝั่งตรงข้าม3ครั้งเรื่อยๆเสร็จก้าวของฝั่งเราในหนึ่งดูเช่นกันนะฮะอันที่3ก็คือสู้กับก้าว1ครั้งนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือชนะ18ครั้งนะที่หน้าก็ไปกันต่อที่เซนชั่นนะครับหน้าวีดีก็เข้าสู่ช่วงท้ายนะครับของโลกโลกภาคนี้แล้วนะครับผมก็เหลือไม่กี่มิชชั่นก็จะจบนะฮะเดี๋ยวเราตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกับภาคที่อื่นนะฮะภาคแรกกันนะอันแรกนะครับผมเล่น3ครั้งโดยใช้ตัวละครสกัดนะครับผมอันที่2ก็คือทำดาเมจจากการใช้เอฟเฟคนะครับผม2เหมือนแต้มโดยใช้ตัวละครสกัดนะครับอันที่3คือเอาชนะ2ครั้งโดยให้การ์ดเหลือในกองเหลือ2ใบหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเอาชนะ3ครั้งนะครับก็พูดง่ายคือใช้มิชชั่นนี้ก็คือต้องกดล็อกสกัดมาเท่านั้นนะถึงจะพอเล่นได้นะถึงจะต้องเอามาเล่นได้เพราะว่าบังคับนะครับของมิชชั่นนี้คือใช้สกัดเล่นสกัดวิธีปลดล็อกยังไงก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังผมเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมกดไปตั้งแต่ต้นๆแล้วก็ในส่วนของสกัดนะก็จะไม่อะไรเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำมิชชั่นกันนะครับโดยใช้ตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นใช้การฟาร์มของกิจกรรมอีเวนต์นี้ไปในตัวเลยนะกันนะฮะซึ่งในฟาร์มก็เซล่าก็ไม่มีอะไรใหม่ๆนะก็ใช้แบบเดิมๆเลยนะครับเพียงแต่ว่ากับดักใครจะสะดวกใช้ไปไหนก็แล้วแต่นะกับดักเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับเพียงแต่การ์ดจั่วเนี่ยผมจะเน้นพวกจั่วมอนเหลืองนะครับกับการ์ดจั่วที่เป็นเลเวล8ขึ้นไปนะซึ่งใบนี้เนี่ยเอาตัว SR แรกได้นะครับผมนะยูเนี่ยก็ใช้ตัว SR แรกไปนะครับผมส่วน World Legacy Cat เอาไว้หลบการ์ดเวทปั๊มของคิวบิกนะแล้วก็หลบแต่ละอย่างได้นะครับผมแล้วก็มีช่องทางลับนะไม่มีอะไรนะครับง่ายๆสบายๆนะก็ได้คะแนนประมาณ 7,000-8,000 คะแนนนะแล้วแต่ช่วงจังหวะด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะ ทีนี้เราตามสกัดไอ้ตามเซล่าก็มีสเตกรีขอฟังเซล่าแต่มันมีวิธีฟาร์มตอนเนี้ยก็คือฟาร์มในเกตใช่ไหมครับรอให้เกตเต็มเนี่ยแล้วมันจะมีตัวที่เป็นตัวเนี้ยตัวคิวบิกมาให้สู้ซึ่งเวลาคิวบิกออกมาเนี่ยมันจะมีให้เลือกระดับเลเวลด้วยนะ20กับ40นะก็เราสามารถสู้ได้สบายนะครับผมแล้วแต้มเนี่ยจะคูณเป็นทวีคูณกว่านะครับก็พยายามสู้ในบอดปลดบอดออกมาบ่อยๆหน่อยนะครับสู้ให้มันหลอดเต็มพอคิวบิออกมาเต็มเนี่ยเราก็เอาเด็กฟาร์มเนี่ยคะแนนนั่นขึ้นมาเท่าที่ผมดูนะถ้าสมมติแต้มประมาณจบแต้มรู้เรื่องเนี่ยประมาณสัก 8,900 คะแนนคุณก็ประมาณ 8,000 นะครับรอบนึงได้ทีละ2แสนก็ค่อนข้างจะได้
ถือโอกาสเก็บไปนะ
ฟาร์มรู้โอ้ตนชิมิ装備魔法だ。お楽しみの、オラオラ、モンスターで攻撃、やれ、モンスターで攻撃だ。手札から速攻魔法だ。モンスターを特殊召喚、装備魔法だ。手札から速攻魔法だ。แล้วมีเลเวล60มานะจะคูณ20หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือมากกว่าเดิมก็ไปบ้างไปทีนึงเดวิลโอเรโนทาร์มอนสเตอร์ออฟเซลเซคาร์ดออฟเซตส์ลานเอนด์ดาโดราซาโมสตาร์เรเวลรีเวิร์สโคดาโอเรโนทาร์มโดรูモンスター効果だ。さて、モンスターを特殊召喚。オラオラ、攻撃し、オラオラ、体力最高。อัพในเกตก่อนนะครับยังไม่ได้อัพในเกตเลยダイレクトアタック手札から速攻魔法だ。
なドローガードをセットする。モンスターを、モンスター効果だ。手札から速攻魔法だ。もう手札から装備魔法だ。お楽しモンスター効果だ。まだまだお楽しみはこれからだぜ。さあ俺のターン。ドロー、こいつだ。モンスターを召喚。お楽しみやれ。モンスターで攻撃だ。装備魔法だ。
お楽しみ痛みを与えてやる。モンスターでまだまだお楽しみはこれからだぜ。ターンエンド、俺のターンだな。ドロー。さて、もう手札から魔法カードだ。ほら、先輩は、ほら、おめでとう。痛みを与えてやる。まだまだお楽しみはこれからだぜ。ターンエンド。俺のターンだな。ドロー。モンスターを召喚。手札から。魔法カードだ。手札から。魔法カードだ。手札から魔法カードだ。バトル。オラオラ。ヒート。มันเอาไปใช้ PP ไม่ได้หรอกยกเว้นมีฟาวมูเตอร์กับ EXP เท่านั้นที่ไปใช้ใน PP ได้ส่วนสองอันหลังนี่เอาไว้เล่นกับบอทเดียวดังนั้นนะไม่ต้องไปกลัวเพื่อนนะตัวมาตัวมาตัวตัวรู้ได้ดูเทฟดาการ์มาฮูการ์ดมาこいつだ。モンスターを召喚。カードを捨てる。うらうら。モンスターで。まだまだお楽しみはこれからだぜ。ターンエンド。俺のターンだな。ドロー。さて。うらうら。モンスターで攻撃。オラオラ、モンスターで攻撃だ。まだまだお楽しみはこれからだぜ。ターンエンド、俺のターン。ドロー。手札から魔法カードだ。来な、モンスターを召喚。オラオラ、モンスタ
ことだ。ドローン。俺のターン。ドロー。手札から魔法カードだ。さて、モンスターカードをセットしておく。オラオラ。モンスターで攻撃だ。ターンエンドだ。ドロー。ドロー。死ぬ。モンスターを召喚。手札から魔法カードだ。モンスター効果だ。さて、魔法カードだ。カードを伏せるぜ。お楽しみの痛みを与えてやる。モンスターで攻撃だ。トラップカード発動。読めば楽勝。ハッカーか。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。バカか。リバースカードだ。さて、俺のターン。ドロー。死ぬ。モンスターを召喚。リバースカードだ。魔法カードだ。手札から魔法カードだ。手札から魔法カードだ。へっへ。バトル。นะครับก็เท่ากับว่าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสามอันโดยใช้ประกันเลยนะครับก็อันแรกก็คือใช้ตัวคอนสแตนต์เล่น3ครั้งนะตอนเล่นจนเกือบหมดไปที่2ก็คือทำดาเมจจากการใช้เอฟเฟกต์ของ 20,000 คะแนนนะครับก็ผมใช้ฟาร์มเมื่อกี้ใช้ฟาร์มยากับยูเนี่ยน2รอบนะครับก็ได้มาเกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเราชนะโดยการ์ดเหลือในกองเนี่ยเหลือ2ใบหรือน้อยกว่านะครับก็ผมฟาร์มจนเหลือประมาณหมดกองเมื่อกี้นั้นแล้วก็ฟาร์มจนแบบเกลี้ยงเลยนะครับก็เคลียร์ได้นะครับเท่ากับว่าอันนี้เหลือสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่ชนะ30ครั้งนี้นะครับผมก็ไปก็ไปเคลียร์กันต่อไปก็วิธีที่แบบจะให้เอาคิวบิกออกมาให้เร็วนะครับผมก็ไปฟาร์มไซร่าเลเวล10ก็ได้นะครับโดยการสู้กับเธอเนี่ยสู้เลเวล10พอนะแล้วก็คูณ3ไปสู้ประมาณ4ครั้งอ่ะก็เอาชนะ4ครั้งนะแล้วคิวบิกจ่อมานอกเขตแล้วเราก็ไปสู้กับเธอนอกเขตของเธอนะครับก็จะเป็นวิธีฟาร์มคะแนนที่ได้ค่อนข้างเร็วนะฮะนะครับก็ส่วนอื่นๆแล้วก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะวิดีโอนี้ก็น่าจะจบลงไว้คราวนี้ก็อันนี้นะครับผมก็เข้ามา26แล้วเหลือประมาณ3มิชชั่นก็น่าจะจบแล้วนะของภาคโลกนี้นะครับเท่ากับว่าที่ผมทำมานะครับผมโลกของอื่นๆเนี่ยพวกไฟมีทีเอสเนี่ยผมก็เคลียร์หมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นของดาร์คไซด์ออฟเดอะมิชชั่นที่ผมจะเคลียร์ตามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปตะลุยของโลกภาคแรกนะครับผมซึ่งเคลียร์ได้ประมาณครึ่งนึงนะฮะผ่านมาครึ่งทางนะแต่ว่าหลังๆมิชชั่นค่อนข้างจะยากและการเนี่ยค่อนข้างจะเจาะจงนะครับผมดังนั้นนะผู้เล่นที่ใครแบบว่าการที่ของไม่ครบอะไรเงี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าโลกภาคแรกเนี่ยมันถ้าจะเคลียร์มิชชั่นอ่ะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับต้องมีการพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสนะผมก็อยากแนะนำให้เคลียร์โลกอื่นดีกว่านะครับนะมันจะสบายกว่าเพราะหลังๆเป็นมิชชั่นค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกว่าโลกอื่นๆเยอะนะข้อมูลเทียบมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้แม่งโคตรโหดนะนี่แบบฉะช่วงหลังๆนี่แบบมันใช้การเฉพาะแล้วแบบบังคับนี่แบบสุดๆนะครับแต่ว่า ถ้าใครจะถ้าดูผมตามวิดีโอที่ผมทำมาแล้วนะก็ถ้าทำตามที่ผมบอกเนี่ยก็จะแบบว่าเราเคลียร์ง่ายแล้วก็ได้เช็คอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็น่าจะจบลงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป
หน้าสับเกียร์ Custom Edition ของ Dark Side Edition 2นะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมก็วิดีโอนี้ขอจบก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ